เมื่อกี้จันให้ลงสาครับขึ้นมาเท่าไหร่ขึ้นเห็นไหมขึ้นมากเลยไหมแป๊บเดียวเลยแล้วเทสได้เลยถ้าถูกหลักแป๊บเดียวแหละเนี่ยขึ้นมาถึงนี่แล้วเมื่อกี้อยู่แค่ประมาณ L 2นี่ขึ้นมาถึงประมาณ T 10แล้วเห็นไหมประมาณขึ้นไปประมาณ10ขึ้นไปเลยแป๊บเดียวอันนี้คือปรับในกระดูกแล้วความรู้สึกเหรอคะก็ผมไม่เก่งนะคือไม่ฝืนเลยพอรู้สึกว่าจะเจ็บปั๊บผมหยุดเลยเจ็บมากไปก็หมอแต่หมอต้องเร็วแรงของไหลตอนนี้ดีขึ้นแต่มันล้าจากเกร็งเพราะว่าตอนเรายืดเขาเนี่ยเดี๋ยวเราถึงต้องให้ความร้อนนี่ข้างนี้ถ้าทำนี้เจ็บข้างในเพราะว่ามันใช้ข้างเดียวอ๋อเริ่มมาแล้วทั้งสองข้างเลยเดี๋ยวมันเริ่มมาเนี่ยเด็กนี้เจ็บแต่ยกได้แต่ยกได้จะยกได้ยังไงตอนนี้ร่างนี้เริ่มมีเดี๋ยวเราต้องรีบรักษาก่อนมันอยู่ข้างในลึกเริ่มเจ็บนิดนี่เอ็นของเพ็กเนี่ยเนี่ยเพ็กตัวสักกำเนื้อตัวหน้าอกนี่เก่งแน่มาเลยครับลำนิดนึงตีเลยเดี๋ยวอาจารย์กดตรงนี้เรายกใหม่นะเราจะคลายนะครับมายกใหม่ตึงไหมอุ้ยก็ถ้าเรารู้แม่นยำว่าแต่นี่ยังขัดอยู่ตรงไหนขัดไหนนี่ด้านล่างก็ไม่ขัดเท่าไหร่แต่มันรู้สึกตึงๆแต่อย่างนี้เมื่อวานอาจารย์เป็นผมยกกลมเอามันจะตึงหน้าอกมันตึงมานี่ด้วยตรงมัดนี้ด้วยครับแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นยืดขาตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้เส้นนี้ตึงมาเนี่ยนะเก็บหมดเลยเพ็กโทรลิสวิธียืดเพ็กโทรลิสนี่แล้วกดไปนี่นะเห็นไหมพอเขาใช้มากกล้ามเนื้อตัวนี้ดึงไหล่เลยมันใช้ไหมมาเชื่อมโยงเพราะฉะนั้นเพ็กโทรลิสตัวนี้ที่เป็นกล้ามเนื้อหน้าอกที่มันเกาะไหล่ก็ดึงหลังไปด้วยนี่เวลาเราเขาไปข้างหลังก็จะทำให้ขับแล้วก็เนี่ยกดเจ็บหมดเลยนะนิดเดียวเองเนี่ยหมดเลยเนี่ยเกรงตัวหมดเลยเพ็กเนี่ยบางทีทำให้แน่นมาถึงหน้าอกเลยปวดร้าวมึงมาเราลงได้คนก็ได้เหมือนเป็นโรคหัวจมหัวใจโรคปอดอะไรไม่รู้หมดจริงแล้วกล้ามเนื้อเป็นไรครับโอเคอันนี้เจ็บเจ็บหมดเลยเดี๋ยวซาวข้างนี้ตรงนี้รักษาอันนี้มีบ้างอันนี้ก็มีบ้างเพ็กก็มีบ้างข้างนี้เดี๋ยวซาวด้านหน้าด้านข้าง